ึ้นอยู่กับอุณหภูมิทางการเมืองและความมั่นใจของคุณทักษิณว่าเขามาแล้วเขาจะได้ประกันตัวหรือไม่ถ้าเขาไม่มั่นใจว่ามาแล้วได้ประกันตัวผมคิดว่าเขาไม่ยอมไปติดคุกรอบสองหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเขาไม่มั่นใจเขาไม่ยอมกลับมาติดคุกแต่ถ้าเขามั่นใจเขาก็มาวิธีสร้างความมั่นใจเขาง่ายเดียวเขาไปยื่นขอประกันตัวก่อนครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคดี112เนี่ยศาลมีหลักปฏิบัติที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวพวกสามกีบพวกเด็กๆที่ถูกจำคุกอยู่เยอะแยะไปหมดถ้าคนอื่นถูกจำคุกแล้วคุณทักษิณถูกปล่อยคนเดียวเนี่ยความยุติธรรมในบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็จะถูกตำหนิติเตียนนะครับเพราะโอกาสที่จะไม่ได้ประกันตัวนี่มีมากแต่เขาเรื่องศาลนี่ก็ไม่แน่ศาลมีอำนาจที่จะให้ประกันตัวหรือไม่ก็ได้มันเขาอาจจะทดลองดูไปยื่นขอประกันตัวก่อนถ้าศาลอนุญาตก็มามอบตัวต่ออัยการไปฟ้องศาลแต่ถ้าศาลไม่อนุญาตก็ไม่มาหายไปเลยก็ได้ใครจะทำไม